อะไรสดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันซิว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักครับแกงกะทิใส่บัวค่ะขนมจีนน้ำยากะทิครับชูฉี่ปลาหมึกยัดไส้ไข่แดงเค็มค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่กับน้องผักหวานค่ะสวัสดีค่ะน้องผักหวานสวัสดีค่ะอาจารย์ปิยานันท์แสงทองค่ะชื่อเล่นชื่อผักหวานค่ะอยู่ชั้นปีที่3ค่ะสาขาวิชาการโรงแรมค่ะคณะศิลปศาสตร์ถ้าพูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรลูกเมนูชูฉี่ปลาหมึกยัดไส้ไข่แดงเค็มค่ะทำไมถึงต้องเป็นเมนูนี้คะลูกเพราะว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่อาจจะหาทานได้ยากหน่อยค่ะแต่ว่าวิธีทำไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะอาจารย์ยิ่งถ้ามีอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปด้วยแล้วก็นอกจากจะเพิ่มความอร่อยแล้วยังได้ความมันแบบพอดีและยังหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆด้วยค่ะอาจารย์ค่ะและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ว่าตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาละเราลงมือทำเลยดีไหมได้เลยค่ะอาจารย์อันดับแรกนะคะเราต้องยัดไส้ปลาหมึกก่อนค่ะอาจารย์ใส่ไข่เค็มลงไปนะคะไข่แดงเค็มค่ะคุณผู้ชมคะผ่าครึ่งลูกแล้วก็ซุกเข้าไปจัดระเบียบให้มันดูป่องๆใช่ไหมคะใช่ค่ะจากนั้นนะคะใส่หนวดปลาหมึกเอาหนวดกลับเข้าไปค่ะซุกเข้าไปแล้วจากนั้นนะคะกัดด้วยไม้แหลมค่ะล็อกไว้เลยคุณผู้ชมตัวกับหนวดก็กลับมาติดกันแล้วเราก็ใส่ไว้ค่ะโอ้ยตัวหนึ่งก็กินแบบไม่ใช่คนเดียวนะไข่ตั้ง 3-4 ฟองเข้าไปในนั้นเนาะนึ่งจนกระทั่งไข่สุกแล้วก็ปลาหมึกก็สุกใช่ไหมคะใช่ค่ะรอค่ะคุณผู้ชมค่ะสุกแล้วค่ะอาจารย์ดูสิคุณผู้ชมตัวกลมปุ๊บเลยอ่ะจากนั้นนะคะเราก็บ้างค่ะจากนั้นนะคะเราก็วางจัดใส่จานเลยค่ะใส่จานแล้วก็ดึงไม้กลัดออกต่อไปเราไปทำชูฉี่กันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์เดี๋ยวเอาอันนี้ไปชูฉี่ค่ะลงมือทำชูฉี่เนาะได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนเลยจากนั้นนะคะเราใส่พริกแกงชูฉี่ลงไปค่ะแล้วเราก็ผัดให้หอมค่ะอาจารย์น้ำพริกแกงชูฉี่มันก็จะหอมกว่าน้ำพริกแกงเผ็ดนิดนึงเนาะและขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะค่อยๆใส่อัมพวากะทิแท้ 100% อาจารย์ช่วยเติมให้หน่อยได้ไหมคะค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนไม่ได้แต่งกลิ่นและก็สีสังคอหอมมันกำลังดีจากนั้นนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะน้ำปลาค่ะต่อไปค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะจากนั้นนะคะน้ำมันพริกเผาค่ะอ๋อมันก็เลยจะมันแบบลอยหน้าเลยเนาะจากนั้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วต้องเคี่ยวอีกนานไหมจนกว่ากะทิแตกมันค่ะให้กะทิแตกแล้วก็มีกลิ่นแบบหอมขึ้นมามากขึ้นวิตายสีสันน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมได้แล้วค่ะได้ที่แล้วนะคะเสร็จแล้วยังไงคะจากนั้นนะคะตักน้ำแกงราดบนตัวปลาหมึกเลยค่ะเป็นชูฉี่ที่น่ารับประทานมากคุณผู้ชมอุ้ยอยากจะรีบตักข้าวสวยจากนั้นนะคะตกแต่งด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วชูฉี่ปลาหมึกยัดไส้ไข่แดงเค็มน้ำชูฉี่เนี่ยความข้นเป็นครีมเนี่ยมันอยู่ที่กะทิไข่แดงแทรกอยู่ข้างในอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะกลิ่นหอมของกะทิกับเครื่องแกงเข้ากันดีแล้วก็เป็นตำรับชูฉี่ที่ประทับใจมากคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์หอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องและสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้